ช่วงอร่อยรอบจานชิมชาบูเด็ดๆจากแดนอาทิตย์อุทัยอร่อยจนหยุดไม่อยู่ช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารอร่อยๆที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครกันที่เกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นกับอาหารขึ้นชื่อที่หาทานได้ยากและมีรสชาติอร่อยจนทำให้นักท่องเที่ยวมากมายเดินทางมาชิมไม่ขาดสายและร้านที่เรากำลังจะพาคุณผู้ชมไปชิมกันวันนี้ก็คือชิมะบุตยะนั่นเองเป็นไงล่ะคุณผู้ชมครับตั้งแต่ผมเกิดจากท้องพ่อท้องแม่มาอย่างคุณผู้ชมพูดคำนี้ชอบพูดคำนี้มากเกิดจากคุณพ่อมันไม่ได้เป็นคำหยาบตั้งแต่เกิดมาเลยนะไม่เคยทานชาบูแบบที่มีหม้อนึ่งแบบนี้มีเตานึ่งแบบนี้นะฮะหน้าตาเหมือนเข่งคือปกติเราเปิดมาน้ำเดือดๆแล้วก็นะแกว่งลงไปในนั้นเป็นชาบูทั่วไปลักษณะเหมือนสุกี้แต่ว่าชาบูนี่คือการทานโดยรวดเร็วสุกโดยรวดเร็วใช้หมูหรือว่าเนื้อสัตว์ชิ้นบางๆนั้นนะฮะนี่ครับมีวิธีการใส่นี่ก่อนใส่นี่ไม่ออกนะใช่ครับผู้ชมดูไหนๆดูนี่ค่อนข้างจะยุ่งมากนั่นแหละฮะคุณผู้ชมเราอยู่ที่ร้านชิมะบูตะยะนะครับชิมะบูตะยะเป็นร้านอาหารแหวกแนวที่นำการรับประทานอาหารสไตล์ชาบูมาประยุกต์กับการหนึ่งที่ร้านแห่งนี้จะขายอาหารที่ทำจากหมูเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ทีเด็ดที่ทำให้นักท่องเที่ยวมากมายแวะเวียนมาชิมกันอยู่เสมอนั่นก็คือหมูอากุซึ่งเป็นเนื้อหมูดำชั้นนำที่โอกินาวาทำการเพาะพันธุ์มากว่า600ปีแค่พูดถึงน้ำลายก็ไหลแล้วใช่ไหมครับเอาละครับเราไปชิมกันดีกว่าว่าจะอร่อยแค่ไหนโอกินาวาเนี่ยมีหมูพันธุ์พื้นเมืองอยู่1ชนิดนะครับเป็นหมูที่ขึ้นหน้าขึ้นตาขึ้นชื่อเลยทีเดียวมีประวัติยาวนานถึง600ปีมาแล้วนะฮะชื่อหมูอากู AGU อากูคุณผู้ชมครับเป็นที่หนึ่งก็เพราะว่าเป็นหมูพิการครับไม่ใช่เป็นวิธีการรับประทานอีกแบบนึงแล้วก็จะทำให้รสชาติมันดีหลังจากนี้ก็ใส่ผักใช่ครับเอาผักเทลงไปเลยความอร่อยของเจ้าหมูเนี่ยนะครับอยู่ที่มันอยู่ที่มันใช่เจ้าไขมันนี้เป็นไขมันที่ทานแล้วรสชาติสดชื่นมากนะครับคืออันดับแรกคือสดชื่นนะครับแล้วก็ตัวเนื้อเองเนี่ยก็ให้รสชาติเขาเรียกว่าเหมือนกับเนื้อลายหินอ่อนเลยเดียวเหมือนกับเนื้อวัวลายหินอ่อนพอเรียบร้อยคุณผู้ชมครับใส่เรียบร้อยใครขโมยฝาไปไหนเอาอยู่นี่ฟึบก็ให้นะครับคุณผู้ชมครับลืมไปเลยเขาเอาเจ้านี่จับเวลาครับนี่ตั้งบนนี้เลยเหรอตั้งให้คุณผู้ชมเห็นเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันแตกข้างหน้านะตั้งให้คุณผู้ชมเห็นครับประมาณนี้ถ้าเจ้านี่ไหลหมดเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวทานหมูกันเลยฮะคุณผู้ชมครับเฮ้ยหูคุณผู้ชมดูใกล้เฮ้ยเราไม่ได้ใส่ครีมมันไปใครเล่นคนอ่ะน้ำจิ้มพร้อมดูสีดูหน้าตาเธอซะก่อนดูสิครับสีชมพูดูไอ้ที่หยดเนี่ยไขมันเขาเกาะอยู่บนตัวที่หยดนี้คือไอ้น้ำแล้วก็ไขมันนะที่บอกว่าเขาค่อนข้างจะเมลหรือว่าละลายได้ค่อนข้างในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าหมูประเภทอื่นหมูจากทางตะวันตกเขาวิธีการรับประทานนะทางร้านก็ประดิษฐ์การรับประทานได้ค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวก็เจ้ามันทั้งหมดเนี่ยก็จะไปรวมกับผักด้านล่างนะไปอยู่กับความนี่ความกรอบความหวานของผักด้านล่างคุณผู้ชมเวลารับประทานเราควรจะรับประทานไปด้วยกันพร้อมกันในหนึ่งคำเขาเป็นการนุ่มน้ำของตัวผักและตัวคุณหมูเนี่ยคอยชิ้นเอาแบบเขาจะนุ่มน้ำแบบไม่โดนผักเลยได้ไหมแบบทำอยู่ในปากเราเลยก็เป็นแปลกอ่ะก็เลยอีกชนิดหนึ่งเพราะเนี่ยเราดูแล้วเหมือนกับเป็นครีมๆอยู่คุณผู้ชมเรียนตรงๆเลยปกติผมเนี่ยถ้าเป็นหมูแบบนี้ผมไม่ค่อยทานแต่อากูเนี่ยต้องเรียนเลยว่าคนรักการรับประทานเนื้อนะครับต้องลองเลยต้องลองเลยว่ามาทานหมูเนี่ยไม่ผิดหวังเลยมันที่นี่เขาค่อนข้างจะแมวแล้วก็อร่อยมาถึงละลายแล้วก็มีความเนียนทานออกมาแล้วไม่แพ้เนื้ออร่อยอร่อยเลยคุณผู้ชมครับไม่แพ้เลยต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือชาบูแบบนึ่งที่ร้านชิมะบูตะยะคุณผู้ชมครับหมูหมูเกาะร้านหมูเกาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนไปว่าเกาะหมูไปนะช่วงหน้าตะลุยชิมสุดยอดอาหารพื้นเมืองของปีนังความอร่อยที่ห้ามพลาดรอบจานรอบโลก